ขารู้ตั้งแต่ประมาณช่วงประถมแล้วครับเขาก็เริ่มรู้ว่าเนี่ยมินเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะเป็นคนที่แบบว่ามีเรื่องบ่อยเพราะว่าก็จะมีเรื่องช่วงประถมเนี่ยก็จะมีทั้งแบบทะเลาะกับเพื่อนต่อยกันจนฟันหักแล้วก็ผู้ปกครองก็มาเอาเรื่องถึงที่บ้านนะครับก็ผมก็จะโดนตีคือมีเรื่องแบบนี้มาตลอดเลยมีเรื่องแบบนี้มาตลอดเลยครับก็แล้วก็บางเรื่องเราก็จะไปช่วยเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยพอไปช่วยเขาเราก็สุดท้ายคือแม่เป็นคนที่รู้เรื่องปัญหาปุ๊บเขาก็จะไม่ฟังอ่ะเขาจะไม่ฟังเลยว่าจะถูกหรือจะผิดเขาจะตีผมก่อนเลยในความรู้สึกตอนนั้นเรารู้สึกผิดไหมหรือมีรู้สึกว่าฉันจะไม่ทำอีกแล้วฉันจะกลับตัวละเงี้ยมีไหมมันเหมือนเป็นความอาจจะเป็นความประชดครับเรารู้สึกว่าพอแม่ยิ่งแม่ตีเราเนี้ยเรารู้สึกว่าแม่ไม่รักเราบางเรื่องทำไมผมไม่ได้เป็นคนผิดทำไมแม่ต้องตีอย่างเงี้ยครับเราก็แค่แบบมีความรู้สึกตรงเนี้ยแล้วเราก็จะทำชีวิตแบบประชดนะครับประชดชีวิตโดยการที่อ๋อตีเหรออะไรเงี้ยเราก็จะแบบมันก็ไม่จบกับตรงนั้นนะครับมันก็รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ได้ผิดอะไรอ่ะบางครั้งเราก็แค่ป้องกันตัวเองเงี้ยแต่มันอาจจะป้องกันเกินกว่าเหตุหรือว่าแรงไปหน่อยเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นออกมาแบบนั้นเป็นด้วยการประชดชีวิตก็คือเราก็จะท้าตีท้าต่อยกับผู้คนเขาไปเรื่อยทุกครั้งที่มันมีโอกาสเข้ามาจังหวะเข้ามาเงี้ยหรอก็ต้องบอกว่าบางเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่ของไนท์เนี่ยจะเป็นเรื่องของเพื่อนซะเยอะค่ะค่ะเพราะว่าบางทีเพื่อนเราเห็นเพื่อนเราโดนสู้เขาไม่ได้เงี้ยครับแล้วเราก็จะต้องไปช่วยเขาเงี้ยครับมันเป็นไม่รู้เป็นข้ออะไรถามตรงนะเวลาไปช่วยเพื่อนเนี่ยเราดูก่อนบอกว่าเพื่อนถูกหรือผิดหรือไม่เลยไม่เลยคือต่อให้เพื่อนผิดฉันก็บวกใช่ครับค่ะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งคือเพื่อนโดนต่อยมาแล้วก็มาบอกเราเนี่ยตอนช่วงมัธยมก็เราก็ไม่ฟังเลยเราไม่ฟังแม้กระทั่งไม่รู้ใครผิดใครถูกครับแต่เรารู้ว่าเพื่อนเราโดนต่อยสู้เขาไม่ได้เราลงไปแล้วก็ไปต่อยกับเขาเลยครับค่ะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนนะคะบางทีจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่มีวิธีคิดบางอย่างเช่นต้องตีให้ถึงที่สุดจะได้เข็ดต้องทำต้องดุให้ถึงที่สุดลูกจะได้เข็ดแต่เห็นไหมเขาผลมันตรงข้ามมากเพราะเราจะรู้สึกว่าที่บ้านไม่รักใช่อย่างตอนนั้นของในกรณีไนกี้เนี่ยที่บ้านถึงกับตัดสินใจว่าย้ายโรงเรียนเลยเพื่อเปลี่ยนสังคมคือแบบถ้าอยู่กลุ่มเพื่อนนี้มันเป็นแบบนี้เอาออกจากจุดเกิดเหตุเอาออกจากความเสี่ยงคือเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่สมุทรสาครแล้วก็พอจะขึ้นม.1เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มเขาคงคุยกันแหละว่าถ้าให้อยู่ต่อเนี่ยไม่รอดแน่ๆค่ะคือแบบว่าต้องจับกลุ่มเพื่อนที่มหาชัยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าผมก็ดิวกับเพื่อนๆไปเยอะๆมากกลุ่มเลยใช่ดิวเยอะมากแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องจับมือไว้แล้วไปด้วยกันกันต่อนู่นนี่นั่นอะไรครับคุยกับเพื่อนไปสุดท้ายไม่เป็นดังฝันนะแม่ส่งผมเข้ากรุงเทพเลยก็คือโดยที่ไม่มีการบอกล่วงหน้าแล้วผมก็เหวอเลยแบบอ้าวไหนจะให้ผมไปเรียนที่มหาชัยไงให้เรียนโรงเรียนที่มหาชัยแล้วไงแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็เคว้งเลยไม่รู้ยังไงดีครับแต่ว่าพอเข้ามาประถมนิเทศได้ผลไหมคะจากการจับแยกก็เกือบจะได้ผลไม่ได้ผลดูดีครับที่แม่ทำได้ผลไหมไม่ได้ผลดูดีครับมาเรียนที่โรงเรียนอะไรที่มาเรียนที่ทวีทาพิเศษครับเรียนชายล้วนพอมาประถมนิเทศวันแรกก็ไม่มีปัญหาเขาอีกวันแรกเลยหรอครับเพราะว่าผมเนี่ยใส่มันต้องใส่ชุดโรงเรียนตัวเองครับแล้วผมก็โดนบูลลี่เรื่องของกางเกงผมเนี่ยมันเป็นยางยืดมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเข็มกลัดติดข้างหน้าครับแล้วก็ข้างๆเป็นยางยืดแต่เพื่อนๆที่กรุงเทพทุกคนนะครับเขาใส่เข็มขัดแล้วมันก็นั่งล้อผมว่าไอ้เด็กต่างจังหวัดโอ้ยกางเกงยางยืดอย่างเงี้ยก็พูดอยู่อย่างเงี้ยพูดอยู่เงี้ยจนผมทนไม่ไหวก็เลยไปต่อยกับเขาในวันที่ผมในวันแรกในวันแรก